ในวันนี้ขออนุญาตเรียนท่านว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยว่าเราสามารถจะทำประตูได้โดยเรามีหัวหอกอื่นๆที่จะมาเป็นผู้ร่วมทำประตูด้วยกันแล้วพูดคำนี้ก็อาจจะเป็นที่สนใจว่าก็เดินตั้งเป้า15%ตอนนี้มันไม่ถึงแน่ๆแล้วใช่ไหมนะครับก็เรียนว่าไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรมากทีนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วรู้ว่าไม่ถึงแล้วพูดทำไมผมก็เรียนว่าในหน้าที่รัฐมนตรีคลังในหน้าที่ทีมเศรษฐกิจนะครับเขาอนุญาตให้พูดจาไม่จริงได้บางเรื่องคำภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า white lie คือการพูดไม่จริงสีขาวถ้าผมพูดตั้งแต่ต้นปีว่าเราคงจะขยายตัวการส่งออกไม่ได้ความไม่มั่นใจจะอยู่ในภาวะอะไร ในเวลานั้นใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะต้องพูดอย่างนั้นไหมแล้วก็ในแง่ของความตั้งใจตั้งเป้าผมก็พูดชัดเจนของผมนะครับว่าเป้าในการทำงานต่อให้จะยากสักแค่ไหนผมก็จะทำงานราวกับว่าเรามีโอกาสจะทำให้การส่งออกขยายตัวได้ถึง15%